นี่ครับยาเลยครับจากการที่เราได้รับแจ้งข่าวว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีมาขโมยไข่เต่ามาเฟืองซึ่งมาวางไข่ไว้ตามฤดูกาลที่ชายหาดทะเลท้ายเหมืองเนี่ยนะครับทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาและสมาคมการประมงสมาคมเรือประมงจังหวัดพังงาก็มีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็อยากให้ทางการเนี่ยได้จับตัวคนผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับมาลงโทษในโดยไวดังนั้นเนี่ยเราสองหน่วยงานนี้เนี่ยนะครับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาแล้วก็สมาคมประมงเนี่ยเราร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลไทยเนี่ยกับส่วนราชการมาทุกๆปีที่มีการเต่ามาวางไข่เนี่ยเราก็จะไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับเฝ้าระวังแล้วก็จนในปีที่ผ่านมาเนี่ยจนเต่าเนี่ยนะครับฟักออกมาเป็นตัวแล้วเราก็ไปนำปล่อยกลับสู่ธรรมชาติดังเดิมนะครับนั้นเนี่ยเราเดือดเนื้อร้อนใจมากนะฮะเราจึงร่วมกันนะครับเสนอรางวัลนำจับผู้กระทำความผิดซึ่งขโมยไข่เต่าอันล้ำค่าของไม่ใช่ว่าเป็นของเมืองไทยนะครับของโลกเนี่ยนะครับก็ควรจะถูกนำตัวมาลงโทษเราก็ให้รางวัลนำจับนะครับเพิ่มอีกสองหน่วยงานเนี่ยเราร่วมกันเพิ่มอีก 50,000 นะครับมีทุกปีแล้วก็คาดหมายไม่ได้แต่คนที่จะเอาจะเป็นสัญชาตญาณของทายเอาไว้ก่อนล่าไว้ก่อนเหมือนเจอสตาร์เลยล่ามากมาล่าเรือนั่นคือมันเสร็จคืนนี้มันก็กลับเข้ามาเสร็จคืนแล้วพรุ่งนี้เช้ามาใหม่หรือยังไงไม่รู้ว่ามาแล้วทางแล้วเราก็ไปจอดรอนะ